ประวัติศาสตร์มนุษยชาติได้บันทึกจินตนาการเรื่องปัญญาประดิษฐ์มาอย่างยาวนานตั้งแต่นวนิยายเรื่องอิริวอนในปี1872จนถึงภาพยนตร์เมโทรโพลิสเมื่อเกือบ100ปีก่อนแต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้จินตนาการกลายเป็นความจริงเกิดขึ้นในช่วงปลายปี2022เมื่อ ChatGPT ถูกเปิดตัวสู่สาธารณะสร้างความตื่นตะลึงให้กับประชาชนทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญในวงการหลังจากนั้นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจนถึงตอนนี้ก็ได้นำมนุษยชาติมาถึงจุดที่ต้องทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยีครั้งใหญ่ท่ามกลางคำถามสำคัญครับว่าเราพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แล้วหรือไม่ 1. การก้าวกระโดดการปฏิวัติครั้งใหญ่ของ ChatGPTChatGPT ได้สร้างปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยการใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ซึ่งถูกฝึกฝนให้ทำนายคำถัดไปจากบริบทที่ได้รับกระบวนการทำงานของระบบนี้อาศัยการเรียนรู้แบบ Machine Learning ที่ซับซ้อนโดยคอมพิวเตอร์จะถูกป้อนข้อมูลจำนวนมหาศาลและเรียนรู้ที่จะสร้างการตอบสนองผ่านการแนะนำจากมนุษย์มีการเรียนรู้เชิงลึก Deep Learning ใช้โครงข่ายประสาทเทียมขนาดใหญ่ที่เรียนรู้จากข้อมูลโดยอัตโนมัติแทนที่จะต้องเขียนโปรแกรมสั่งการทุกขั้นตอนความน่าทึ่งของระบบนี้อยู่ที่ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและการใช้เหตุผลบางครั้งถึงขั้นแยกไม่ออกจากความฉลาดของมนุษย์การพัฒนาของปัญญาประดิษฐ์เป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าวิวัฒนาการของมนุษย์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผู้เชี่ยวชาญเปรียบเทียบว่าในขณะที่มนุษย์ต้องใช้เวลา9เดือนเพื่อสร้างทารกที่ยังต้องการการดูแลแต่ปัญญาประดิษฐ์ใช้เวลาเพียงวินาทีในการพัฒนาตัวเองให้ฉลาดขึ้นผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ต่องานสร้างสรรค์เห็นได้ชัดจากการประท้วงในฮอลลีวูดเมื่อนักเขียนบทและนักแสดงแสดงความกังวลต่อการใช้ปัญญาประดิษฐ์แทนที่พวกเขานักแสดงตลกคนหนึ่งกล่าวว่าเขาเพิ่งขอให้ปัญญาประดิษฐ์เขียนบทตลกสแตนด์อัพและระบบก็ตอบกลับด้วยมุกตลกพื้นเกี่ยวกับการพูดคุยเรื่องไร้สาระและอาหารบนเครื่องบินแสดงให้เห็นว่าแม้ปัญญาประดิษฐ์จะเรียนแบบรูปแบบงานสร้างสรรค์ได้แต่ก็ยังขาดความลึกซึ้งและความเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์และนี่คือเหตุผลที่เขาออกมาประท้วงพร้อมอ่านบทที่ปัญญาประดิษฐ์เขียนขึ้นอย่างไรก็ตามระบบเหล่านี้ยังมีข้อจำกัดที่สำคัญพวกมันถูกฝึกด้วยข้อมูลที่มีทั้งข้อเท็จจริงและเรื่องแต่งทำให้บางครั้งสร้างข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือแต่กลับไม่ถูกต้องหรือที่เรียกกันว่าการเพ้อฝัน hallucination ปัญญาประดิษฐ์นั้นทำงานโดยการทำนายคำถัดไปอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้เรามีการควบคุมทางอ้อมเท่านั้นต่อพฤติกรรมในอนาคตของมันและนั่นสร้างโอกาสสำหรับความเสี่ยงที่คาดเดาไม่ได้2. เมื่อมหาอำนาจแข่งขันสร้าง AI การแข่งขันพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจนั้นได้ก้าวเข้าสู่สภาวะที่ผู้กำกับเจมส์คาเมรอนเปรียบเทียบว่าเหมือนกับการแข่งขันอาวุธนิวเคลียร์รูปแบบใหม่ในปี2023ศูนย์ความปลอดภัยด้านปัญญาประดิษฐ์ได้ออกแถลงการที่ลงนามโดยผู้เชี่ยวชาญและนักคิดชั้นนำทั่วโลกเตือนถึงอันตรายจากการพัฒนาที่เร่งรีบโดยมุ่งเน้นความฉลาดมากกว่าความปลอดภัยความกังวลที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งนั้นก็คือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในทางทหารเหตุการณ์ในลิเบียเมื่อ2ปีก่อนที่มีการใช้โดรนอัตโนมัติตัดสินใจโจมตีเป้าหมายโดยปราศจากการควบคุมจากมนุษย์เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความอันตรายจากการปล่อยให้ปัญญาประดิษฐ์ตัดสินใจเองในสถานการณ์วิกฤตยิ่งน่ากังวลไปกว่านั้นคือยังไม่มีกฎหมายใดที่ห้ามการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในระบบการสั่งการอาวุธนิวเคลียร์ทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงในการใช้ปัญญาประดิษฐ์บ่อนทำลายประชาธิปไตยระบบเหล่านี้สามารถสร้างและเผยแพร่ข้อมูลเท็จจำนวนมหาศาลที่ดูเหมือนกับข่าวจริงและขยายผลผ่านโซเชียลมีเดียได้อย่างรวดเร็วการใช้บอทและปัญญาประดิษฐ์นั้นสามารถขยายขอบเขตการเผยแพร่ไปได้หลายล้านหรือหลายร้อยล้านครั้งสิ่งนี้อาจส่งผลต่อการเลือกตั้งในอนาคตโดยผู้สมัครที่ปกตินั้นอาจจะไม่ได้รับความนิยมอาจจะกลายเป็นที่นิยมได้เพราะรู้วิธีใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ 3. โลกที่ไม่เหมือนเดิมเมื่อ AI เขย่ารากฐานสังคมมนุษย์ผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ต่อสังคมมนุษย์นั้นลึกซึ้งและกว้างขวางโดยเฉพาะในด้านการทำงานและความหมายของชีวิตบริษัทต่างๆอาจเลือกใช้ปัญญาประดิษฐ์แทนพนักงานมนุษย์เพราะสามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงประมวลผลข้อมูลได้มากกว่าและไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ
แม้กระทั่งตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงก็อาจจะถูกแทนที่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตเพราะสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่ามีทักษะที่หลากหลายกว่าและบริษัทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นผู้นำอาจจะมีผลประกอบการที่ดีกว่าบริษัทที่ใช้มนุษย์บริหารการพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปนำไปสู่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการทำให้อ่อนแอลง Enfeeblement ซึ่งหมายถึงการที่มนุษย์นั้นค่อยๆสูญเสียทักษะบางอย่างไปเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเราให้งานมากขึ้นเรื่อยๆแก่ระบบปัญญาประดิษฐ์จนงานทั้งหมดนั้นกลายเป็นอัตโนมัติเมื่อถึงจุดนั้นเราจะเริ่มพึ่งพาระบบปัญญาประดิษฐ์และลืมวิธีการทำงานด้วยตนเองเช่นเดียวกับการที่ใช้ GPS ทำให้ผู้คนนั้นสูญเสียความสามารถในการนำทางด้วยตนเองผู้คนเพียงแค่ทำตามเสียงนำทางจากโทรศัพท์โดยที่ไม่รู้ว่าตนเองอยู่ที่ไหนเมื่อเทียบกับจุดเริ่มต้นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีรายหนึ่งอธิบายกระบวนการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ว่าเมื่อโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องกำลังฝึกฝนนั่นหมายความว่ามันกำลังรับข้อมูลจำนวนมากและพยายามทำนายเกี่ยวกับข้อมูลนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในคือการจดจำรูปแบบและการเรียนรู้ของเครื่องความสามารถในการเรียนรู้นี้ทำให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถปรับตัวและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วจนอาจกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของแรงงานมนุษย์ประสบการณ์จากการระบาดใหญ่อย่างโควิด-19 ยังแสดงให้เห็นว่าการลดการปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพจิตของผู้คนโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนเราได้เห็นการสูญเสียความสามารถในการสื่อสารแบบเผชิญหน้าระหว่างที่โลกย้ายไปอยู่ออนไลน์และพบว่าสุขภาพจิตของคนรุ่นใหม่นั้นแย่ลงอย่างมากเมื่อมีปฏิสัมพันธ์และโอกาสในการออกไปสำรวจโลกที่จำกัด 4. เรียนรู้อยู่ร่วมกับ AI แม้จะมีความท้าทายมากมายแต่ปัญญาประดิษฐ์ก็มอบโอกาสที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะในด้านการแพทย์และการศึกษาระบบการจดจำใบหน้าสามารถช่วยตรวจจับสัญญาณเบื้องต้นของภาวะซึมเศร้าในขณะที่เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคลช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดต่างๆได้ดีขึ้นในด้านการดูแลสุขภาพเราก็สามารถพัฒนาโมเดลสุขภาพขนาดใหญ่และโมเดลพฤติกรรมที่จะช่วยให้ผู้คนควบคุมสุขภาพของตนได้ดีขึ้นโดยต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังและเคารพความรู้สึกของผู้ใช้งานนักวิจัยอย่างทรงฮานกำลังทำงานเพื่อปฏิวัติการประมวลผลของปัญญาประดิษฐ์ให้สามารถทำงานบนอุปกรณ์พกพาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ในราคาที่ต่ำลงมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและแม่นยำมากขึ้นเขาเชื่อว่าการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพสามารถปฏิวัติการใช้ชีวิตในหลากหลายด้านโดยอุปกรณ์เคลื่อนที่จำนวนมากจะมีความสามารถในการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์และสามารถสื่อสารกับระบบคลาวด์ได้อย่างไร้รอยต่อขณะเดียวกันบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำได้ให้คำมั่นในการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะในด้านความสามารถในการสร้างอาวุธชีวภาพและการโจมตีทางไซเบอร์พวกเขามุ่งมั่นที่จะสร้างขอบเขตของการควบคุมที่จะช่วยให้เกิดนวัตกรรมเพื่อสิ่งที่ดีในขณะที่ลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าความสามารถของปัญญาประดิษฐ์จะถูกใช้อย่างปลอดภัยเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนและค่านิยมประชาธิปไตยแทนที่จะกดขี่และส่งเสริมความเท่าเทียมแทนที่จะสร้างอคติผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าเราไม่สามารถหยุดการพัฒนาของปัญญาประดิษฐ์ได้แต่เราสามารถกำหนดทิศทางของมันได้แม้ว่าเราจะสร้างเครื่องจักรในแบบฉบับของเราเองที่มีความสามารถบางอย่างเหมือนกับเราและอาจจะคำนวณได้เร็วกว่าเราในบางเรื่องหรือตอบคำถามจากการค้นหาภาษาได้เร็วกว่าเราแต่พวกมันก็ยังคงถูกสร้างขึ้นโดยเราอยู่ในภาพลักษณ์ของเราและเรายังคงควบคุมพวกมันได้ความท้าทายที่แท้จริงจึงไม่ใช่การต่อต้านเทคโนโลยีแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะใช้มันอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน